สวัสดีครับนะครับเราเพิ่งกลับกันมาจากพิษณุโลกครับก็ไปภูหินล่องกล้ามานะฮะไปเจอนี่ครับมันครับนี่เป็นเขาบอกเป็นมันเกาหลีนะก็เลยเดี๋ยวจะมาทำขนมมันกันนะครับก็ปอกเปลือกครับแล้วเราก็เอามาขูดฝอยแบบนี้นะครับอันนี้ประมาณ2ถ้วยนะครับแล้วก็เตรียมมะพร้าวเทินทึกนะครับประมาณครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะครับ1ถ้วยนะครับมีแป้งมันครับนี่1ส่วน4ถ้วยแล้วก็กะทิครับกะทิครึ่งถ้วยนะครับมาดูวิธีทำกันครับเราก็ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยนะครับน้ำตาลทรายกะทินะฮะเทลงไปเลยจะออกมาหน้าตาเป็นขนมไทยลูกครึ่งเกาหลีหรือเปล่านี่ไม่เป็นมันเกาหลีนะครับก็เป็นขนมไทยๆบ้านเรานี่แหละครับใส่แป้งมันลงไปครับคลุกส่วนผสมให้เข้ากันนะครับใส่มะพร้าวทึกๆลงไปครับขนมมันนี่ทำง่ายมากๆนะครับที่บ้านก็ทำทานบ่อยๆครับขนมมันขนมเผือกอะไรเงี้ยนะครับใส่น้ำตาลทรายที่เหลือลงไปครับคลุกลงไปคลุกคลุกให้เข้ากันอันนี้แม่กลัวหวานนะครับก็เลยใช้น้ำตาลทรายสักประมาณถ้วยหนึ่งต่อสัดส่วนมัน2ถ้วยนะฮะใส่เกลือลงไปสักนิดนึงครับสัก1ช้อนชานะครับครึ่งช้อนชาพอนะสักครึ่งช้อนชาให้มันตัดหวานซะหน่อยครับนะครับนี่นะครับคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปกติเราใช้มันสำปะหลังนะครับอันนี้เราใช้เป็นมันเกาหลีนะฮะน้ำเขาออกมาค่อนข้างเยอะเลยแต่เมื่อกี้ทดลองไปนึ่งชิมดูบางส่วนแล้วฮะอร่อยใช้ได้ครับสูตรนี้ไม่หวานมากด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะใส่เกลือลงไปด้วยสักประมาณครึ่งช้อนชานะครับเดี๋ยวเอาใส่ถ้วยกันครับครับก็คุณแม่ตุ๊กตากำลังเอาถ้วยมาเรียงไว้บนซึ้งนะฮะระหว่างนี้ก็ไปตั้งน้ำให้เดือดเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาเข้าซึ้งตอนน้ำเดือดจัดๆเลยนะครับเราก็ตักขนมใส่ถ้วยนะครับแล้วก็วางเรียงไว้ในซึ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวตักทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มความอร่อยนะครับโรยมะพร้าวเทินทึกไว้ด้านหน้านะครับของตัวขนมเดี๋ยวเขาสุกพอดีกันก็น่าทานมากๆนะครับโรยหน้าด้วยมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวรอน้ำเดือดครับเดี๋ยวเอาไปนึ่งซึ้งกันนะครับนะครับเดือดพร่านแล้วนะฮะเอาตั้งซึ้งเลยครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักประมาณ25นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูผลกันครับครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปครับนี่ครับสุกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเอาขึ้นจากซึ้งนะฮะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวค่อยมาแกะเขาออกจากถ้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีครับนะครับพอเย็นแล้วครับก็แค่ออกจากถ้วยได้เลยครับนำจัดจานเลยครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับขนมมันครับโดยใช้อันนี้เป็นมันเกาหลีนะครับส่วนนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ